ดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วนิดาจะทำต้มผักตำน้ำพริกแล้วก็ทอดหมูนะคะทีนี้วนิดาจะลวกผักก่อนนะคะน้ำเดือดแล้ววนิดาก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะร้อนจังเลยร้อนมากอันนี้คือมะละกอนะคะมะละกอก็ต้มจิ้มน้ำพริกได้นะคะทุกคนนี่มะละกอลงไปนะคะวานิดาไม่เปลี่ยนน้ำนะคะน้ำเดียวกันเลยนะคะนี่คือเนื้อหมูวานิดานะคะหมูหมักวานิดาไม่มีอะไรพิถีพิถันแล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษมากมายนะคะหมักใส่อะไรบ้างรสดีอย่างเดียวล้วนๆเลยค่ะไม่มีอะไรเลยนะคะง่ายมากโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทั้งไทยโอ๊ยทั้งอีสานมะละกอเราสุกแล้วนะคะมะละกอเราลวกสุกแล้วสุกจริงๆหรือเปล่าวะสุกแล้ว ถ้าเปื่อยกว่านี้มันก็จะไม่ใช่ลวกแล้วนะคะมันก็จะเป็นต้มแล้วนะคะทำอะไรทีนี้หัวพริกแจ่ววานิดาจะใส่มะเขือเทศด้วยนะคะสิว่าแจ่วมะเขือเทศก็ได้พี่น้องสิว่าแจ่วมะเขือเทศก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะวานิดาใส่มะเขือเทศไปด้วย3ลูกนะคะพริกเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาพริกออกแล้วเราก็ทอดหมูต่อไปเลยนี่เมนูดำไม่บอกไปแล้วระหว่างที่เราทอดหมูนะเราก็มาตำแจ่วนะคะใส่ผงชูรสไปเลยนะคะแล้วเราก็โขลกโอ้ขอไปโขลกทีเดียวดีกว่าโขลกพริกเล็กแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศที่เราคั่วสิว่าคั่วเนาะ
ไม่ใช่บอกไทยอยู่เงือดไหลนี่ใส่บักพริกลงเอ้ยบักพริกกูสั่นโอ้ยใส่บักเขียเขียแล้วค่อยค่อยยั่วค่อยค่อยยั่วนะคะยั่วโอ้ยไปยั่วผู้เดียวดีกว่าอุ้ยเบิ่งหมูตอนนี้ลืมซ้อยโอ้บ่เหลือบ่ล่ะลืมซ้อยพี่น้องลืมซ้อยโอ้ยงึดหลายวันนี้ดาสุเป็นสนีทำไมวันนี้ดาถึงเป็นเรื่องนี้วะเนี่ยโอ้ยงึดหลายใส่น้ำปลานะไปนิดหน่อยใส่น้ำปลาลงไปนะคะกะเอานะคะอย่าให้เค็มมากแจวแล้วแล้วพี่น้องนะแจวเสร็จแล้วนะคะหมูเราก็สุกแล้วนะคะนี่สุกแล้วเดี๋ยวสิแปลวหมูออกกับพี่น้องโอ้ยเนื้อตะหมูตอนนี้ล่ะหมูชิ้นนี้วนิดาได้แต่ใดมา งึดลายเอ้ยแม่ครัวหัวปากนี่สิแล้วพี่น้องครัวบ้านๆครัวเฮ็ดกินเองอย่าไปคิดอีหยังหลายดูเพื่อความบันเทิงนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่แหละพี่น้องง่ายๆง่ายๆบ้านๆนะคะแค่นี้ก็รู้แล้วเนาะพี่น้องเนาะตุ่มผักลวกผักกาดขาวแล้วก็ลวกมะละกอนะคะทอดหมูนะคะนี่ทอดหมูแล้วก็แจวแจวมะเขือเทศนะคะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งมื้อรอดตายไปอีกหนึ่งวันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมทุกคนนะจ๊ะเด้อโอ้ยมือสั่นหิวเข่า